คือเรื่องรถหรูของสมเด็จช่วงวัดปากน้ำกรณีหนึ่งรถหรูที่เป็นแพนเตอร์จากั่วของหลวงพี่น้ำฝนอีกกรณีหนึ่งไปดูที่วัดปากน้ำภาษีเจริญครับสำนักคดีภาษีอากรกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เตรียมส่งหนังสือไปที่วัดปากน้ำส่งถึงสมเด็จมหาราชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเพื่อกำหนดนัดส่งมอบรถเบนซ์คลาสสิกผิดกฎหมายภายในสัปดาห์หน้าก็ระบุเงื่อนเวลาตั้งแต่7ถึง11มีนาคมนี้รถยนต์คันนี้ชี้ชัดไปแล้วว่าผิดกฎหมายมีการสำแดงเอกสารเท็จชำระภาษีไม่ครบถ้วนจึงไม่สามารถส่งคืนให้ทั้งอู่วิชาญที่เป็นคนขายจะให้เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำก็เก็บไม่ได้ต้องเอามาไว้ที่หน่วยงานรัฐกรณีที่ทีมกฎหมายของวัดปากน้ำไปพบกับพนักงานสอบสวนเมื่อ2มีนาคมที่ผ่านมา DSI บอกว่าที่เข้าไปติดต่อขอรับทราบเหตุผลของ DSI ที่ก็แถลงข่าวไปแล้วตั้งแต่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะทำให้การสอบสวนเร็วขึ้นเป็นไปตามกำหนด DSI จึงส่งหนังสือกำหนดให้สมเด็จช่วงในฐานะผู้มีชื่อครอบครองรถกับพระมหาศาสนมุนีหรือหลวงพี่แป๊ะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำและเป็นเลขานุการสมเด็จช่วงด้วย2ท่านนี้จะเข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนระหว่างวันที่14ถึง18มีนาคมครับค่ะอันนี้คือรถเนี่ยมีการจดประกอบผิดจริงนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการเชิญตัวทั้งสมเด็จช่วงแล้วก็หลวงพี่แป๊ะไปแต่อีกคันหนึ่งจากั่วแพนเทอร์หรือว่าแพนเทอร์จากั่วเขาบอกเรียกได้ทั้ง2อันเลยยังไม่ระบุนะคะว่ามีความผิดแต่ว่ากำลังสอบสวนอยู่เพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญไปสอบสวนแล้วนะคะของพระครูปราชสิทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้ำฝนนั่นเองเจ้าวัดวัดไผ่ร้อมจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งดีเอสไอเขาบอกว่าขอระยะเวลาในการรอผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญบริษัทจากั่วประเทศไทยซึ่งส่งหมายเลขตัวถังหมายเลขเครื่องยนต์แล้วก็หมายเลขกำกับอะไหล่ชิ้นสำคัญไปยังฐานข้อมูลของบริษัทในต่างประเทศรวมทั้งผลการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้วยว่ารถยนต์คันดังกล่าวเคยถูกแยกชิ้นส่วนเข้ามาประกอบใหม่ตามที่ระบุในเอกสารสำแดงนำเข้าหรือไม่ประกอบกับหลวงพี่น้ำฝนเองก็ได้ติดต่อขอส่งเอกสารเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมมาด้วยค่ะแต่ว่าวันที่7มีนาคมนี้นะคะเวลา 9:30 นค่ะก็จะมีการติดตามผลงานด้วยนะคะสำหรับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเป็นประธานติดตามแล้วก็เร่งรัดการดํเนินงานของ7หน่วยงานซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับรถหรูทั้งหมดคือมีทั้งหมด 6,000 คันที่ค้างสอบสวนมาตั้งปี2556ก็ไล่ทุกหน่วยงานเลยนะคะคุณมนชัย DSI กรมสัมพามิตรขอโทษนะคะกรมสรรพสามิตรกรมศุลกากรกรมสรรพสากรขอโทษค่ะกรมสัมพักษากรกรมการขนส่งทางบกแล้วก็สถาบันนิติวิทยาศาสตร์สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอ.ก.ค่ะก็อาจจะต้องเข้าไปดูนะคะว่ารถคันที่เหลือทั้งหมดเนี่ยจะมีการตรวจสอบครอบคลุมอย่างไรบ้าง